สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เสนอตอนการตรวจองค์ตรวจเทพต้องมีความรู้เฉพาะนะเอาละเราว่าคุยธรรมดานะครับนะติดต่อนะครับดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ID ไลน์โอสิริ15นะครับตามนี้ครับ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะวันนี้เราก็มาคุยกันนะมีหลายคนบอกอาจารย์อยากตรวจเทพหน่อยอาจารย์อยากดูองค์เทพนะมีจริงไหมมีกับเขาจริงไหมมียังไงมีแบบไหนมีถามเข้ามาเยอะแยะหลายทางนะแต่เราบอกอย่างเลยว่าตรวจเทพใครอยากตรวจเทพก็ต้องไปตรวจส่วนตัวกันนะเข้ามากันได้นะครับหลังไมค์นะผมอาจารย์ท็อปนะครับวันนี้จะมีวิธีบอกนะคะจริงๆแล้ววิธีมันไม่ได้เป็นวิธีบอกหรอกจริงๆมันเป็นความรู้เฉยๆว่าการตรวจเทพเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความรู้เฉพาะคืออะไรรู้ไหมคือคนนั้นน่ะจะตรวจได้หรือไม่ได้ก็คือมันอยู่ที่ยานบารมีเก่าหรือการสั่งสมบารมีนะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยนะจะทำพิธีนะครับอัญเชิญองค์เทพขนตาท็อปมีอะไรติดอ่ะมีอะไรท่านอาจารย์โอ้จะทำพิธีนะครับนะในการที่จะอัญเชิญยานบารมีองค์เทพนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังจิตตังปิยังมามานะชาริตินามาภาธานามาอะอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทานิยังนามามิหังโอมนะโมอิสรามิสิวาเทวันจาพวันตุเมเถิดยามปีนะโมอิสรามิสิวาเทวันจาพวันตุเมตาติยามปีนะโมอิสรามิสิวาเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสรามิสิวาเทวันจามหาเทวาขมามิหังโอมนะโมนารายณามาพวันตุเมโทติยัมปินะโมนารายณามาภวันตุเมตาติยัมปินะโมนารายณามาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคานารายณามามหาเทวาขมามิหังนะคือการเชิญองค์เทพด้วยการเนี่ยผมบอกได้เลยนะอารมณ์ของการตรวจองค์เทพเนี่ยมันต้องมีสมาธิแล้วคนๆนั้นจะต้องฝึกสมาธิตลอดจะต้องสวดมนต์ตลอดนั่งสมาธิตลอดเพียรภาวนาตลอดไม่งั้นมันตรวจไม่ได้ทำไมตรวจไม่ได้เพราะว่าเวลาเราจะฝึกเนี่ยจิตเวลาเราจะสื่อกับองค์เทพเนี่ยจิตเราต้องนิ่งมากๆนะทำไมถามว่าต้องนิ่งมากๆเพราะว่าถ้าจิตเราไม่นิ่งเราไม่สามารถที่จะสื่อได้โดยตรงบางทีเนี่ยการที่เราใช้อุปกรณ์หรือใช้อะไรก็ตามเป็นการพยากรณ์เนี่ยเราใช้เพื่อเป็นการยืนยันเฉยๆแต่เรื่องจริงนั้นน่ะคนที่ตรวจอ่ะจะต้องมีความสามารถมีความแม่นยำ1 2จิตจะต้องเปิดท่านอาจารย์โอ้ผู้มีจิตเปิดอะไรล่ะท็อปนะพูดไปเลยค่ะคือในที่นี้ก็คือว่าเวลาแบบนั่งถามอ่ะคนที่มาถามเราเนี่ยเขาก็ต้องการรู้ว่าเขามีเทพอะไรมีแบบไหนมียังไงแต่การจะตรวจเทพนั้นจำเป็นจะต้องใช้ศาสตร์เฉพาะซึ่งมีเป็นวิชาของแต่ละคนซึ่งศาสตร์ของแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ท็อปจะบอกว่าอะไรบางคนเนี่ยในโหราศาสตร์ไทยเกตกุมรักใช่ไหมก็ดวงอาจารย์ท็อปเกตกุมรักใช่ดวงของคนที่มีองค์ส่วนใหญ่จะเป็นดวงเกตกุมรักนอกจากเกตกุมรักแล้วยังไม่พอยาจะมีไพ่ในไพ่นั้นก็จะมีเทพซ่อนอยู่ในนั้นนะ
บางคนบอกว่าไพ่ยิปซีไม่มีเทพท่านอาจารย์โอ้บอกมีไหมมีมีถามว่ามีเพราะอะไรเพราะว่าใครที่เรียนไพ่ยิปซีจะต้องเรียนตำนานเทพกี่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าไพ่ยิปซีไม่มีเทพเนี่ยพลาดแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์โอ้ค่ะนะเพราะว่าทุกคนที่ไปเรียนที่สมาคมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยจะต้องรู้ถึงตำนานเทพกรีกใช่ไหมใช่ ซึ่งต้นกำเนิดของวิชาไพ่ยิปซีเนี่ยมันเกิดมันบางคนเขาเอาตำนานในกรีกมาเขียนกันแล้วมันมีทั้งเทพหลายประเภทแต่ว่าที่กำลังดังในปัจจุบันนี้ซาตานอะไรท็อปซาตานไงที่เด็กฆ่าตัวตายไงขายวิญญาณให้ซาตานนะเออเขียนเป็นดาว5แฉกแล้วมีวงกลมนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเออซาตานอ่ะแล้วยังไงต่ออาจารย์ครับแล้วก็มันมีเทพแห่งความตายชื่ออะไรนะเทพแห่งความตายเฮเดสโดยมีท่านฮาเดสใช่ฮาเดสเฮเดสก็ได้พายเรืออยู่อ่ะพายเรือลูกกระโหลกพายเรือคือเป็นเขาเรียกเทพแห่งความตายอยู่ใต้พิภพอ่ะร่องใต้พิภพอ่ะค่ะใช่เขาจะคอยรับเหรียญทองอะไรรับเหรียญนะเป็นกะโหลกอ่ะแล้วพายเรือเขาบอกว่าจะพายเรือก็ต่อเมื่อคนนั่งม้าก็ได้นะนั่งม้าก็ได้เหมือนกันใช่ในแต่ในรูปไพ่ยิปซีนั้นนั่งม้าใช่ไหมใช่ม้าที่แบบม้าอะไรอ่ะม้าดำหรือม้าขาวถ้าอย่างไม่ต้องมากนะอย่างศาสตร์ไพ่จำเพาะเนี่ยบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมบอกให้นะมันเคยปรากฏขึ้นมาแล้วไพ่ที่ผมเคยสังเกตดูในไพ่ยิปซีเนี่ยมันมีอยู่3ใบอะไรคะที่ผมเคยเจอมา10ดาบฟ้าผ่าตึกทาวเวอร์เดด3ใบนี้พอมันมารวมกันนะอุบัติเหตุมันรถชนแบบสุดๆและสะเทือนแขนหักเลยอ๋ออันนี้3ใบนี้แล้วใช่ไหมใช่ไม่ตายแต่ก็แขนขาหักทันทีเลยเออในคืนนั้นณเดี๋ยวนั้นบัดนั้นต้องเอาเหล็กยึดแต่ดามไว้เนาะใช่เป็นปีเลยผมบอกได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเขาเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยนะคือรักษากันยาวเลยอ่ะปีนึงอ่ะต้องดามเหล็กปีนึงเต็มๆผมได้บอกได้ว่าบางคนบอกว่าการตรวจองค์ตรวจเทพไม่มีจริงบางคนบอกว่าไพ่ไม่มีจิตวิญญาณบางคนบอกว่าเถียงว่าไพ่ไม่มีจิตวิญญาณผมบอกได้เลยว่าไพ่ยิปซีมีจิตวิญญาณนะแต่แค่เพียงจิตวิญญาณตำนานเทพกรีกเท่านั้นนะแต่ถามว่าไพ่ยิปซีก็คู่กับตำนานเทพกรีกอยู่แล้วใช่แล้วบางคนแล้วอาจจะมีตำนานเทพของประเทศอื่นด้วยมาจากเขาเรียกอะไรมาเขาเรียกมีทั้งอียิปต์ด้วยขี่สฟิงซ์อย่างอียิปต์อย่างอะไรอ่ะดวงดาวของไอซิสน่ะใช่เดอะสตาร์อย่างเงี้ยค่ะเออก็อ้อนวอนพระเจ้าให้ฝนตกอะไรเงี้ยอย่างอย่างอะไรนะนักรบขี่สฟิงซ์2ตัวมาก็ชาริออตนะคะอย่างอียิปต์นะแล้วก็ก็แบบชาริออตเนี่ยจะเป็นอัศวินรถศึกนี้ก็จะมีสฟิงซ์2ตัวลากออกไปใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นสฟิงซ์ก็จะเป็นสัตว์ของทางอียิปต์เขานะคะอียิปต์โบราณมีหลายๆคนบอกว่าอย่างวิออฟฟอร์จูนก็จะมีเทพอโนบิสอย่างเงี้ยเป็นเทพของความตายเกี่ยวกับความตายของอียิปต์เขาใช่เป็นสุนัขจิ้งจอกเงี้ยค่ะนะอย่างไพ่ในฮินดูอ่ะไพ่มหาเทพอย่างเงี้ยหรือไพ่ก็อดทาโร่อย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวฮินดูเป็นความรู้เฉพาะของแต่ละคนที่จะสามารถตรวจได้แต่ว่าถามว่าตรวจได้แล้วเป็นยังไงตรวจได้ก็ใช่ว่าคนที่ดูจะดูเป็นนะนอกจากว่าคนนั้นจะมีพลังจิตพิเศษชั้นสูงอีกทีนึงคุณโอมศักดิ์ติโอมสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะครับนะสวัสดีค่ะคือทำไมเราถึงได้กล้าพูดว่านะมันมีหลายคนเถียงกับเราว่าในไพ่นั้นไม่มีจิตวิญญาณนะในศาสตร์การดูดวงนั้นมันไม่มีตัวตนจริงแต่โดยจริงแล้วเขาบอกว่าไพ่เนี่ยเป็นแค่สื่อเฉยๆใช่ไพ่เนี่ยเป็นแค่สื่อของการที่เอามาเป็นเครื่องมือในการดูดวงมันไม่ได้มีครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ทั้งนั้นมันไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปเรียนมาแล้วที่สมาคมใหญ่ที่หนึ่งนานแล้วนะและอาจารย์ก็สอนถูกวิธีแล้วเพราะว่าถ้าวันนั้นไม่ได้เรียนตำนานเทพกรีก ก็จะไม่รู้ว่าในไพ่ยิปซีมีจิตวิญญาณแม้กระทั่งไพ่ยิปซีเนี่ยถ้าคนที่ศึกษารู้แล้วแน่นอนนะจะพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหม
ไพ่บางใบใช้สะกดวิญญาณไพ่บางใบใช้เพื่อการศึกษาตรวจดูเพื่อการศึกษาเออแล้วไพ่เนี่ยเขาบอกว่าบางคนบอกนะถึงขนาดว่าไพ่ยิปซีเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทุกใบเลยด้วยใช่มีทุกใบมีทุกใบแต่แค่เพียงคนดูนะจะดูเป็นหรือไม่เป็นนั่นอีกเรื่องนึงนะมันพูดยากนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปัญหาคือคนที่ดูนั้นมีความรู้ไหมถ้าเขาเรียนตำนานเทพกรีกมาหรือเขาได้เรียนรู้อย่างอะไรอย่างจริงจังเนี่ยเขาถึงจะเข้าใจเรื่องราวบางคนเนี่ยเขาพูดด้วยความไม่รู้คือไม่เรียนไม่ถึงแล้วบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองมีเทพอะไรในการที่จะดูดวงอันนี้ผมเจอมาแล้วนะผมถามเขาว่าพี่มีเทพอะไรมั้งที่พี่นับถือในการดูดวงบอกว่าเทพผมไม่สามารถบอกได้แล้วเขาพูดผมถามว่าแล้วพี่มีใครเป็นครูเขาบอกว่าผมไม่เรียนกับครูมนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยแล้วจะทำไมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดกับผมว่าไงรู้ไหมคนที่แบบเชื่อเรื่องเทพเนี่ยมันผิดบอกอ้าวแล้วมึงมีเทพที่ไม่สามารถบอกได้ผมก็งงนะบ้าหรือเพี้ยนวะเนี่ยอาจารย์ทับจะนำเสนออะไรคะวันนี้คือที่นำเสนอว่าถ้าหากไม่มีครูบาอาจารย์สายเทพไม่มีตำนานเทพกรีกไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทพทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาตรวจองค์ตรวจเทพซึ่งเป็นวิชาจำเพาะของเทพโดยตรงคือตำนานทุกอย่างมันย่อมมีที่มาและที่ไปเมื่อมีที่มาที่ไปอย่างตำนานฮินดูสามมหาเทพอย่างเงี้ยศิวะนารายพรหมก็ต้องมีตัวตนจริงมีรูปบูชาจริงถ้าไม่มีรูปบูชาไม่มีตัวตนแล้วจะออกมาเมื่อไหร่ไม่ออกมาครับนะเพราะว่ามันเป็นวิชาจำเพาะนะแต่ถ้าใครอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพมาด้านหลังครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับหลังใหม่โดยมีท่านอาจารย์โอดูเวลาตอนแรกอาจารย์ท็อปคิดว่าจะโชว์ไพ่ค่ะวันนี้เลยไม่โชว์ดีกว่าให้มาดูหลังใหม่ดีกว่าว่าไปใช้ไพ่อะไรนะเดี๋ยวดูให้อาจารย์โอดูเวลาหน่อยตรวจสอบเวลานะมาครับ11 นาทีเอาละครับนะก่อนจะจากลาไปใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพติดต่อได้ตามนี้ค่ะFacebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปน้ำเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 ครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะบูชาเทพก่อนจะจากไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาลิตินามาพาธานามาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทริยังนามามิหังโอมนะโมอิสรามิสิวะเทวันจาพวันตุเมเถติยัมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาพวันตุเมตาติยัมปินะโมอิสรามิสิวะเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสรามิสิวะเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมนะโมนารายนามาพวันตุเมทุติยัมปินะโมนารายนามาพวันตุเมตติยัมปินะโมนารายนามาพวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนารายนามามหาเทวาคมามิหังโอ้เสียงสูงจริงค่ะถ่ายไม่ถึงนะมาครับไม่ดูนะคะไปออกแล้วครับไม่ได้เป็นรายการดูดวงนะแปลไม่รู้